นักข่าวพลเมืองคุณบรรพตฉัตรคำจะพาไปชมห้องเรียนชุมชนบนดอยนะครับที่โรงเรียนแม่แพน้อยอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนปรับตัวจัดการเรียนรู้ในช่วงปิดภาคเรียนโดยใช้ฐานวัฒนธรรมวิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นครับที่โรงเรียนบ้านแม่แพน้อยอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกแบบสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมสู้โควิด-19ให้ความรู้ผ่านเสียงตามสายหมู่บ้านด้วยภาษากะเหรี่ยงโปให้กับเด็กในพื้นที่ระหว่างช่วงปิดภาคเรียนในช่วงโควิด-19กำลังระบาดในโรงเรียนคุณครูให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องนี้พวกหนูจึงไปบอกแพร่ให้ชุมชนและผู้ปกครองได้รู้เรื่องนอกจากเด็กๆที่ตื่นตัวเรียนรู้ระหว่างรอวันเปิดเทอมด้านหนึ่งยังสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองที่ได้บอกสอนวิถีภูมิปัญญาชุมชนให้กับลูกหลานและเราคิดว่ากิจกรรมนี้นะคะมันส่งผลทำให้เกิดการตื่นตัวทั้งหมู่บ้านในเรื่องของการเฝ้าระวังการให้ความรู้นะคะผู้คนก็จะได้รู้แนวทางในการที่จะปฏิบัติตัวในสถานการณ์แบบนี้รวมไปถึงการใช้ชีวิตอยู่อย่างไรในสถานการณ์ที่เราถูกปิดเมืองเช่นนี้ขึ้นนะคะนอกจากนี้เด็กๆจะได้เกิดความกล้าที่จะแสดงออกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายทำมีความรู้ในเรื่องของการออกเสียงตามสายการใช้เทคโนโลยีที่มีในหมู่บ้านนะคะรวมไปถึงการใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่แล้วก็เป็นการถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นค่ะการเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันทั้งเรื่องความรู้ทางวิชาการและทักษะในชีวิตประจำวันตามวิถีท้องถิ่นที่ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ไปพร้อมกับบุตรหลานและคุณครูบรรพตฉัตรคำนักข่าวพลเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงาน